ซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีใต้ทำไมถึงทรงพลังไปทั่วโลกคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะความพิเศษของงานนี้คืออะไรแล้วก็จุดเริ่มต้นของงานนี้คืออะไรคะอาหารไทยเนี่ยเป็นเหมือนศิลปะลึกซึ้งมากเราคิดว่าน่าจะต้องโปรโมทที่ต่างประเทศมากขึ้นอยากจะคนเกาหลีหรือคนต่างประเทศมาที่งานนี้นะฮะรักเมืองไทยเราก็ให้มาเยี่ยมเมืองไทยค่ะฮันเลียวอาติโยสวัสดีค่ะทุกคนค่ะกวางเองนะคะวันนี้นะคะต้องบอกทุกคนว่าจะไม่ได้เห็นกวางในเวอร์ชันอ่านข่าวอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้กวางจะพาทุกคนไปที่เกาหลีใต้กันค่ะกวางจะพาทุกคนไปเที่ยวแบบ exclusive ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆด้วยนะคะกับภารกิจ2วัน48ชั่วโมงหลังจากนี้นะคะไฮไลท์วันนี้ก็คือกวางจะพาทุกคนนะคะไปดูกันว่าเกาหลีใต้เขาปั้นซอฟต์พาวเวอร์ให้ทรงพลังแล้วก็มีอิทธิพลไปทั่วโลกได้ยังไงบ้างค่ะแล้วภารกิจ48ชั่วโมงนี้นะคะต้องบอกว่าไปเกือบ10ที่เราได้ข้อมูลเสร็จแล้วเราก็จะนำมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้กันว่า Key Success ของการทำ Soft Power คืออะไรเราได้แขกคนพิเศษมาช่วยเราในทริปนี้ด้วยนะคะก็ช่วยพาเราไปในหลายๆที่เลยนั่นก็คือขอบคุณด้วยค่ะคุณมาริสาเจียรวนนท์นะคะผู้ก่อตั้งโครงการ Chef Cast ที่ดูแลเราตลอดทั้งทริปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามกวางมานะว่าที่เกาหลีจะมีอะไรกันบ้าง Let's goอยู่เป็นเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะต้องเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกตื่นเต้นนะคะแต่ก็ได้เตรียมงานตลอดทางตั้งแต่มาถึงที่สุวรรณภูมิเลยนะคะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยพอแลนด์ปุ๊บเราก็ต้องรีบลุยงานกันเลยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรีบไปเก็บแรงก่อนนะคะตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าของที่เกาหลีใต้แล้วนะคะกวางมาถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็แปลงร่างอะไรเรียบร้อยนะคะได้นอนประมาณสัก4ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ว่าอย่างที่บอกว่าภารกิจเราไปต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไปนะคะเพื่อที่จะไป Korea Furniture Museum แล้วงานนี้ทางคุณมาริสานะคะก็ได้จัดที่งานนี้เช่นเดียวกันนะคะที่ Korea Furniture Museum เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสถานที่นี้มีความพิเศษยังไงแล้วในงานจะมีไฮไลท์อะไรให้ชมบ้างLet's go ไปเลยค่ะวันนี้นะคะจริงๆมีหลายพาร์ทมากเลยนะคะที่กวางอยากจะพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยทำไมคุณมาริสาถึงสวยแล้วก็ผิวดีมากขนาดนี้คะขอบคุณมากนะคะเราก็ความจริงมองคุณกวางว่าสวยมากเลยนะขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้เราก็จะเป็นซีนในการชมกันไปชมกันมาก่อนนะคะเพราะว่าผู้หญิงเราก็ชอบเรื่องความสวยความงามอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้คุณมาริสาค่ะอย่างงานในวันนี้ก็คืองาน Art and Feed Gala Dinner ใช่ไหมคะซึ่งก็เดี๋ยวจะมีงานพิเศษในค่ำคืนนี้หลายอย่างเลยอยากให้คุณมาริสาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าความพิเศษของงานนี้คืออะไรแล้วก็จุดเริ่มต้นของงานนี้คืออะไรคะต้องอธิบายว่าเราชอบอะไรแล้วก็ชอบศิลปะนะคะแล้วก็ชอบอาหารแกสโตรโนมีแล้วก็เราก็ชอบการศึกษาไอ้ที่เวลาที่อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็3ปีที่แล้วเราก็ตั้งมูลนิธิใช่ไหมคะ One of the mission ของมูลนิธิเนี่ยpromote Thai gastronomy อาหารไทยที่ต่างประเทศคนไทยก็รู้จักนะคะแต่ว่าตอนนี้อาหารไทยนี่เราคิดว่าน่าจะต้องให้promoteที่ต่างประเทศมากขึ้นที่คุณมาริสาบอกนะคะก็คือคุณมาริสาชอบทั้งเรื่องอาหาร ชอบงานอาร์ตแล้วก็ชอบในเรื่องของการศึกษาด้วยใช่ไหมคะจริงๆแล้วคุณมาริสาเนี่ยเป็นคนเกาหลีนะคะสำหรับโครงการเชฟแคร์เป็นโครงการที่ตอนนั้นเนี่ยเห็นว่าคุณมาริสาก็โทรไปชวนเชฟด้วยตัวเองเลยทั้ง73ท่านเพื่อมาทำอาหารดีๆนะคะส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นการขอบคุณเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอคุณพยาบาลในช่วงนั้นนะคะแล้วก็มีการต่อยอดโครงการเชฟแคร์เนี่ยต่อยอดเพื่อคืนสู่สังคมด้วยอยากให้คุณมาริสาช่วยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสักหน่อยได้ไหมคะเริ่มจากที่
่เชฟอุติศักดิ์ท่านหนึ่งนะคะจากภูเก็ตโทรมาว่าเขาอยากจะบริจาคอาหารที่โรงพยาบาลที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็รวมทําบุญด้วยกันว่าขอบริจาคบริจาคที่สกิลเนี่ย talent donation นะคะแล้วก็สุดท้ายที่เวลาจบโครงการ3เดือนครึ่งก็จะเป็นต่อ73ท่านนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะแนะนำเพื่อนเชฟมาก็อยากมาร่วมด้วยแล้วก็บางเชฟก็ได้อินมาสมัครใจมาก็เลย73ท่านแล้วก็เราก็บริจาค 30,000 กล่องค่ะแล้วก็เราไปโรงพยาบาลครั้งแรกมาริสาชวนเชฟไปด้วยกันนะคะครั้งแรกเนี่ยเชฟก็ไม่กล้าไปแล้วก็ไม่ได้คิดว่าใช่เขาบอกว่าทำอาหารก็พอแล้วต้องไปด้วยเหรอเขาบอกว่าน่าจะไปน่าจะไปนะคะเพราะมาริสาไปเองเชฟก็ไปแต่หลังจากนั้นเนี่ยเชฟปกติมากเลยเชฟต่างๆนะคะแต่ละท่านเนี่ยเขาจะ create the new menu ความจริงประทับใจกับเชฟมากเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยเชฟก็ลำบากนะคะ especially Michelin chef เนี่ยก็ร้านอาหารก็ปิดหมดใช่ไหมคะแล้วมีภาระเยอะแต่เวลาชวนเนี่ยใช่เวลาไม่ถึง5นาทีเชฟบอกก็เอาเลยจะมาช่วยนะคะก็อันนี้เราคิดว่าเป็นน้ำใจของคนไทยนะคะอันนี้เป็นต้นแห่งที่เราจะตั้งมูลนิธิเชฟแคร์สนะคะคุณมาริสาก็ต่อยอดมูลนิธิเชฟแคร์สกลายเป็นว่าก็ไปช่วยเหลือทั้งเด็กๆแล้วก็นักโทษหญิงให้ได้เข้ามาในโครงการแล้วก็กลับคืนสู่สังคมด้วยค่ะเพราะว่าเราก็คิดว่าทำกับเชฟทำอะไรดีนะคะมีอะไรเราจะทำได้ไหมให้ต่อสังคมนะคะซึ่งเราก็ความจริงเราไม่ค่อยมีโอกาสที่เห็นที่ว่าโดยโอกาสจริงๆนะคือเราก็ให้ recruit นะคะว่าครึ่งหนึ่งจากโฮมพินิชครึ่งหนึ่งก็จะเด็กกำพร้ามาให้ปั้นเชฟเลยนะคะวันแรกนะคะเราก็เชิญ psychologist จิตวิทยาศาสตร์เรื่องสำหรับ adolescent ก็สำหรับเด็กค่ะมาวันแรกเลยนะเราสัมภาษณ์กับน้องๆแล้วก็ทำยังไงเรา treat them treat ยังไงนะคะให้ศึกษาแล้วก็มีโปรแกรมเนี่ย9เดือนค่ะ3เดือนเนี่ยเป็น food training อาหารไทยแล้วก็อาหารฝรั่งแล้วก็ pastry 3เดือนแล้วก็6เดือนเนี่ยต้องมี real practice ใช่ไหมคะแต่9เดือนนี่นะคะเด็กก็ทำงานกับ psychologist เราก็เป็นช่วยเต็มที่มาให้ว่ายืนได้คนเดียวค่ะนะคะไงวะผู้หญิงตัวเล็กหนึ่งคนคิดแบบรอบด้านมากขนาดนี้แล้วเป็นยังไงคะฟีดแบ็กมาฟีดแบ็กดีมากคำภาษาอังกฤษเยอะมากหรือภาษาฝรั่งเศสนะคะเขาบอกว่าขอเรียนภาษาอังกฤษได้ไหมพอดีเพื่อนเป็นเขาก็ทำที่ออนไลน์ทิชชิ่งสำหรับภาษาอังกฤษนะคะก็เลยติดต่อตอนนี้ก็เรียนทุกคนเนี่ยเรียนทุกวันค่ะคือได้ทั้งไลฟ์สกิลได้ภาษาได้เรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็สำคัญมากๆนะคะก็คือการให้โอกาสคนคุณมาริสาที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ทำให้กับสังคมรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกภูมิใจนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เราจะมีโอกาสที่ทำอันนี้นะคะเราอยากจะช่วยเต็มที่แล้วก็เราก็เชื่อว่าไม่ควรจะทุกคนเนี่ยจะเป็น hungry ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ต้องกินข้าวอาหารไทยเนี่ยลึกซึ้งมากก็รู้ว่าอาหารไทยนี่เป็นมีแต่ละภาคจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีอะไรพิเศษเพิ่มก็จะอาหารฉวังอาหารฉวังเนี่ยความจริงมีเรซิปีเยอะมากแต่ว่าค่อนข้างจะซีคริตความลับเราก็มี MOU กับที่ส่วนสุนันทาจิตรดาเทคโนโลยีอินสติทูตมูลนิธิชัยพัฒนาเราก็มี MOU กันเราก็ได้สูตรที่ฉวังเราก็กำลังทำอันนี้ทำอาร์คีฟนะคะก็เรียกว่ารสชาติไทยนะอาหารไทยเนี่ยน่าจะโปรโมทให้ทั่วโลกเลยทำอันนี้เป็นออนไลน์ทุกคนก็เข้าได้ทีนี้พอคุณมาริสาเล่าเรื่องอาหารให้ฟังก็ได้เห็นแบบความลึกซึ้งแล้วก็หลายมิติมากจนนำมาซึ่งงานอีเวนต์วันนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นเรื่องของอาหารเรื่องของอาร์ตแล้วก็จะมีการคอลแลบอาหารเกาหลีแล้วก็อาหารไทยด้วยอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะที่มาทำงานพอดีรู้จักวงที่ศิลปะเยอะมากเราก็ตัดสินใจว่าเราทำ collaborate กับพิพิธภัณฑ์ทำยังไงที่เป็นอาหารไทยเนี่ยเป็นเหมือนศิลปะเราก็คิดว่าเชฟเนี่ยเป็นศิลปินท่านหนึ่งก็เลยเริ่มทำปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยเรา international pop up ที่ Chef Cares นะคะเจฟไฟนี่โด่งดังที่ทั่วโลกก็เลยพาเจฟไฟทำแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เลยนะคะแล้วก็เราก็เชิญ140ท่านนะคะอยู่ในเกสเนี่ยก็มีผู้ว่าฟลอเรนซ์เมเยอร์แล้วก็ Vice Minister รัฐมนตรีนะคะรองรัฐมนตรีของวัฒนธรรมของอิตาลีนะคะก็เป็นระดับผู้นำของประเทศเลยใช่ไหมคะที่มา
จฟฝ่ายนี้ก็คือ Queen of Street Food ของเมืองไทยนะคะแล้วก็เจอบทสัมภาษณ์นึงค่ะของคุณมาริสาแล้วก็แบบอันนี้ประทับใจส่วนตัวนะคะอยากมาฟังมากๆเลยเพราะว่าคุณมาริสาเนี่ยบอกว่าครั้งแรกที่ไปทานเจฝ่ายบอกว่าเหมือนทึ่งในรสชาติแล้วก็เห็นเลยว่ารสชาติอาหารของเจฝ่ายก็คือเปรียบเหมือนชีวิตทั้งชีวิตซึ่งตอนที่กวางอ่านนะกวางรู้สึกเลยว่าคุณมาริสาคือศิลปิน มองได้ลึกซึ้งมากขนาดนี้ช่วยเล่าย้อนได้ไหมคะว่าความประทับใจครั้งแรกตอนที่ไปทานเจฝ่ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะลานร้อนมากเลย อย่างแรก แล้วก็ท่านยืนคนเดียวแล้วก็รอนานนะคะร้อนและรอนานอย่างแรกร้อนและรอนานก่อนแล้วไข่เจียวปูจานแรกนะคะอร่อยแต่ว่ามีหลายอย่างอยู่ข้างในค่ะมันรู้สึกว่าชีวิตทันมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเรารู้ว่าเชฟที่ชั้นนำที่เมืองไทยนะคะทุกคนเรียกว่าคุณแม่นะคะเจ้าแม่ค่ะก็เราก็คิดว่าเวลาทันเนี่ยนะคะเป็นเรื่องรสชาติอีกอันหนึ่งแต่ความรักอีกอันหนึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ในไฮเจลก้อนหนึ่งลึกซึ้งมากไม่รู้คนอื่นคิดอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่ก็ดีใจว่าเรามีโอกาสแล้วก็จะเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของค่ำคืนวันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจะมีคุกกิ้งโชว์จากเชฟไฝในค่ำคืนวันนี้ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของการคอลแลบกันระหว่างอาหารไทยกับอาหารเกาหลีบ้างคนที่นี่เขาตื่นเต้นแค่ไหนคะคุณมาริสาคะเชฟโชฮีซุกนะคะเชฟโชเนี่ยความจริง she's a guruOf the chef เขาเป็นคนครูหลายเชฟเนี่ยที่ดังมากเนี่ยก็จะเป็นเรียนจากเชฟโจความจริงเชฟหลายท่านมาจากอเมริกาหรือมาจากยุโรปมางานเนี่ยนะคะที่เชฟมาเชิญมานะคะก็เป็นเชฟโจเป็นคุณครูมาก่อนแล้วที่ counterpart ที่ฟังเราก็เชฟแอนนะคะเชฟแอนคานารักเชฟแอนกับเชฟโจนะคะมันคล้ายๆกันแล้วก็รู้จักกันด้วยนะคะรู้จักกันอยู่แล้วด้วยค่ะเชฟโจมาที่เมืองไทยนะคะแล้วก็รู้จักกันท่านก็ให้เรียนอาหารไทยถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็น it's a pure friendship friendship dinner ก็เลยว่าอย่างนี้ก็เชฟแอนกับเชฟโจเนี่ยดีที่สุดเราก็ใช้วิธีกงทำเนี่ยเป็นอาหารไทยแต่ว่าแบบเกาหลีก็มาด้วยฟังแบบนี้คือไม่ใช่แค่แบบอาหารสองชาติมาแบบคอลแลบมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของความเป็นเพื่อนของความรักของความรู้จักซึ่งกันและกันด้วยนะคะและเชฟแอนก็เป็นคนที่ดึงเสน่ห์ของอาหารไทยออกมาได้ค่อนข้างดีมากเลยด้วยนะคะอร่อยมากค่ะที่นี่เห็นบอกว่ามีแบรนด์ดังๆมาจัดงานเยอะมากทำไมคุณมาริสาถึงเลือกจัดงานที่นี่แล้วที่นี่พิเศษยังไงคะที่ครั้งแรกที่มาที่พิพิธภัณฑ์นี่นะคะประทับใจมากว่าสวยมากเลยนะคะแล้วก็อบอุ่นมากเราคิดว่าอย่างงานวันนี้นะคะที่เราก็จะเน้นในเรื่องของอาหารด้วยนะคะคิดว่าจะช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเมืองไทยยังไงบ้างคะคุณมาริสาคะตอนนี้จุดที่สำคัญมากที่เรื่องอาหารนะคะทำยังไงเราจะให้คนรู้จักมากขึ้นทุกปีเราก็จะไปแต่ละประเทศเราก็จะทำcollaborate กับที่อาหารที่นู่นพูดถึงที่อาหารนะคะเวลาไปญี่ปุ่นนอกจากที่อาหารเป็นซูชิหรือโอมากาเซนะคะเป็นอาหารที่เป็นที่ refined restaurant ถามว่าอาหารที่ไหนที่อร่อยที่สุดอาหารที่คนชอบเนี่ยเขาก็บอกว่า French Japanese นะคะเหมือนนาริซาว่า is a French Japanese ก็เลยนึกขึ้นมาว่าถ้าอย่างนี้เนี่ย why don't we ดูว่าวันนี้ก็ Thai Korean ปีหน้าอาจจะ Thai Belgian Thai ฝรั่งเศส Thai Japanese ทำไปทุกคนก็จะฟังว่า Thai something Thai something ก็คิดว่าใช่ค่ะว่าธรรมชาติเป็นออร์แกนิกเลยจากคนไทยไอ้คนต่างประเทศเนี่ยจะรู้จักอาหารไทยมากนะแล้วก็อีกแบบอีกระดับหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่เราพูดถึงแค่ผัดไทยหรือต้มยำกุ้งนะอันนี้เป็น much more refined อาหารคุยซินของเมืองไทยไทยโคเรียนแล้ววางแผนหลังจากนี้ยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารค่ะทุกปีก็เราจะไปนะคะแล้วก็เราก็ที่ทำไปรสชาติไทยก็เราก็กำลังทำอยู่ว่าจะ launchปีหน้าต้นปีหน้านะคะอ๋อก็แปลว่าก็คือวางแผนว่าจะผลักดันเรื่องของอาหารไทยให้ทั่วโลกได้รู้จักแล้วก็ทยอยไปเรื่อยๆแต่ละประเทศใช่ค่ะค่ะอาจจะถ้าเราจะทำดีขึ้นนะคะทำเก่งขึ้นก็อาจจะ2ประเทศ3ประเทศปีนึงใน1ปีนะคะค่ะโอ้โหน่าสนใจมากเพราะที่กองฟังมาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบคืนสู่สังคมหรือมันจะเป็นแบบเรื่องอะไรเรื่องอาหารสุดท้ายคุณมาริสาจะคิดมองย้อนกลับมาว่าจะทำอะไรให้ประเทศไทยได้บ้างนี่แค่เท่านี้นะยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นไฮไลท์นะคะของทริปนี้ก็คือเรื่องของงานอาร์ตเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีงานฟรีโซซึ่งเป็นงานอาร์ตแฟร์ระดับโลกเลยนะคะแล้วเรื่องของอาร์ตเรื่องของศิลปินเรื่องของศิลปะเนี่ยต้องบอกว่าคุณมาริสาเองก็เป็นคนที่สะสมงานอาร์ตเยอะมากได้รับรางวัลด้านศิลปะก็เยอะมากด้วยถ้าเทียบกับที่เดอะ
those collectors I'm still baby นะยัง baby อยู่แต่ที่ปีที่แล้วเราได้รางวัลที่อิตาลีนะคะเขาเลือกที่คนเอเชียคนเดียวค่ะเพราะว่าเราทำที่อยากจะให้ bridge ที่ contemporary art เนี่ย bridge ของเมืองไทยกับทั่วโลกทุกครั้งเนี่ยเราก็คิดว่าเราทำอะไรเนี่ยต้องมีประโยชน์อะไรบ้างนะประโยชน์กับสังคมไหมประโยชน์กับประเทศไหมนะคะทีนี้ในงานของฟรีโซค่ะที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเป็นวันแรกคุณไมซ่าเขาไปมีส่วนในงานนี้ยังไงบ้างคะนักศิลปินของไทยเนี่ยยังไม่ได้ดังเหมือนประเทศอื่นค่ะเพราะว่าเราเป็นสเตจ world stage น้อยมากแต่ที่เราก็คิดว่าก็ให้เชิญนักศิลปินมาที่เมืองไทยแต่ตอนนี้เราก็มีจำกัดนะเพราะว่าเรามีภาษีก็เลยไม่มีใครกล้ามาตั้งแต่มวนซื้นนะคะถึงวันที่8วันที่9เนี่ยมีงานทุกวันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เมืองโซลเป็นจุดที่สำคัญที่ contemporary art อยู่เราก็อยากจะพาไปดู benchmarking ว่าเมืองโซลทำยังไงเกาหลีทำยังไงให้ attract international art fair ที่ระดับนี้มาที่เมืองไทยเราจะมีประโยชน์อะไรประโยชน์แรกก็นักศิลปินของเราเพราะว่าศิลปินเราหลายคนก็มีแสดงบ้างนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมคะก็เลยว่าอยากจะให้เป็นสเตจให้คนที่ศิลปินคนไทยเนี่ยจะมีให้ความแสดงมาให้เต็มที่ให้คอลเลกเตอร์ที่เมืองนอกนะคะมาชอบเวลาศิลปินเราแล้วก็ศิลปินเมืองนอกมาดูนะคะก็จะต้องมีซีเนอร์จีเราก็จะได้อินสปิเรชันใช่ไหมคะก็จะเราจะเก่งขึ้นดีขึ้นนะคะต่อไปพูดถึงเศรษฐกิจนะคะก็เศรษฐกิจก็ต้องดีขึ้นนะคะเพราะว่า actually high scalers นะมางานใช่ไหมคะมาเยอะมากแต่เขาก็มีบางครั้งเนี่ยเขาก็มีสนใจอาจจะสนใจเกาหลีเที่ยวเนี่ยนะคะก็ที่ฟรีซเนี่ยปีที่เราเพิ่งเปิดฟรีซโซนนะคะเพิ่งเปิดปีที่สองแต่เวลาเดียวกันนะคะที่แกลเลอรี่ที่นานาชาติที่ทับแกลเลอรี่เนี่ยนะคะเปิดหลายแกลเลอรี่ที่โซนนะคะคุณมาริสาเนี่ยได้ไปดูงานอาร์ตมาทั่วโลกเนี่ยมองเห็นความโดดเด่นของงานอาร์ตของไทยหรือศิลปินของไทยหรือผลงานของอาร์ตไทยเนี่ยโดดเด่นยังไงบ้างคะคอนเซปชวลอาร์ตเนี่ยคนไทยเก่งมากแต่เรารู้สึกว่าสเตจไม่พอที่สำหรับคนไทยวันนี้ก็แสดงที่คุณเพรจากโนวาก็ที่เป็น emerging artist คนหนึ่งที่เก่งมากนะคะเราอยากจะให้มีโอกาส exposure มากขึ้นค่ะถ้าเราต้องการผลักดันให้งานศิลปะของไทยหรืองานอาร์ตของไทยไปได้ไกลกว่านี้เนี่ยเราควรจะต้องได้รับการ support อะไรเพิ่มเติมบ้างคะก็อาจจะต้องรัฐบาล support นะคะให้ช่วยที่ด้านที่ไม่มีภาษีที่นำเข้ามาเราเชื่อว่าเมืองไทยจะเป็นที่มีโอกาสมากที่สุดเพราะว่าเรา infrastructure มันมีอยู่แล้วนะคะนักศิลปินก็คนเยอะมากแล้วก็เก่งด้วยนะคะแล้วก็ very talented แต่น้อยที่จะเป็นแสดงที่เมืองนอกแล้วก็รู้จักของไทยยังมีของดีๆของเจ๋งๆงานอาร์ตดีๆเนี่ยมีเยอะเพียงแต่ว่าต้องการพื้นที่ในการได้ express แล้วก็แสดงออกมากกว่านี้แล้วก็ต้องได้รับการ support จากภาครัฐด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ในงานทั้งหมดในภารกิจในช่วง 2-3 วันนี้นะคะกับอีเวนต์ทั้งหมดเลยนะคะที่คุณมาริสาได้เข้ามามีส่วนร่วมคาดหวังอะไรจากงานนี้บ้างคะก็ง่ายๆค่ะอยากจะคนเกาหลีหรือคนต่างประเทศมาที่งานนี้นะคะรักเมืองไทยเราก็ให้มาเยี่ยมเมืองไทยค่ะเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่น่าจะรู้สึกรักเมืองไทยรักอาหารไทยรักงานศิลปะของไทยและรักคุณมาริสามากขึ้นด้วยวันนี้ขอขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณมาริสาเจริญวนนท์ที่ให้เกียรติเราวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะเชฟฝ่ายคะถามหน่อยค่ะเนี่ยเรามาคุกกิ้งโชว์แล้วคนเกาหลีมาดูเราเต็มเลยรู้สึกยังไงบ้างคะคนมาดูเราแบบเชฟฝ่ายเปิดเผยค่ะนะคะอยากรู้อะไรมาถามเลยค่ะเราคิดว่ามุมเชฟฝ่ายนะเราผลักดันซอฟต์พาวเวอร์เรื่องอาหารไปได้ไกลทั่วโลกยังไงได้อีกบ้างคะเชฟฝ่ายตอนที่เชฟฝ่ายไปตุรกีก็สอนเขาเยอะเพราะเขาอยากจะขยายอาหารและอาหารตุรกีคุณก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรเลยสามมื้อเขาอยู่อย่างนั้นสามมื้อใช่ไหมใช่ค่ะเขาเริ่มเปิด
โรงอาหารใหญ่ๆที่จะมีแบบว่าเชิญผู้ต่างประเทศมาออกแบบอาหารเราก็แนะนำเชฟมิชลินไปหลายคนนะคะอาหารไทยอาหารอะไรเนี่ยปรากฏว่าเขาชอบใจมากมากเลยโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะเจ๊ฝ่ายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะทุกคนคะและตอนนี้กวางก็อยู่กับท่านทูตวิชุเวชชาชีวะนะคะซึ่งท่านเป็นทูตไทยประจำเกาหลีใต้นะคะสวัสดีค่ะท่านทูตวิชุค่ะสวัสดีครับค่ะขอถามความรู้สึกของท่านทูตวิชุหน่อยนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างสำหรับงานอีเวนต์ในวันนี้ก็จะมีการคอลแลบกันนะคะระหว่างอาหารไทยกับอาหารเกาหลีแล้วก็เป็นโอกาสดีด้วยที่คนเกาหลีจะได้รู้จักอาหารไทยมากยิ่งขึ้นค่ะครับรู้สึกยินดีมากๆเลยครับไทยกับเกาหลีเนี่ยก็มีความชื่นชมทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันอยู่แล้วนักท่องเที่ยวเกาหลีที่ไปเมืองไทยเนี่ยปีนี้เนี่ยขนาดยังไม่สิ้นปีเนี่ยก็ทะลุเป้าล้านคนไปแล้วอันนั้นสะท้อนถึงความชื่นชมประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเรื่องของอาหารไทยที่เนี่ยก็มีร้านอาหารไทยอยู่เยอะนะครับแต่ว่าคนเกาหลีอาจจะยังรู้จักอาหารไม่ครบถ้วนทุกประเภทนะฮะซึ่งการเผยแพร่เรื่องของอาหารเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยก็เป็นจุดประสงค์เดียวกับสถานทูตหน่วยงานรัฐที่ทำอยู่แล้วและปีนี้เป็นปีสำคัญครับมาเผยแพร่วัฒนธรรมรวมทั้งอาหารไทยเนี่ยก็เป็นการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตในโอกาสครบรอบ65ปีระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ด้วยครับขอบคุณมากๆเลยครับจังหวะดีมากๆเลย65ปีพอดีด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยท่านทูตวิชุค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับศิลปินไทยคนแรกนะคะที่ได้โชว์ผลงานในงานฟรีโซซึ่งเป็นงานอาร์ตแฟร์ระดับโลกเลยนะคะก่อนอื่นอยากถามความรู้สึกของคุณแพรก่อนนะคะที่ได้แสดงผลงานทั้งที่งานนี้แล้วก็งานฟรีโซในวันพรุ่งนี้ด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งแรกที่ได้มีโชว์ที่มันเหมือนใหญ่ขนาดนี้แล้วเทคนิคในการเพ้นภาพต่างๆของคุณแพรจะใช้เทคนิคไหนคะโดยส่วนใหญ่เทคนิคที่ใช้ก็คือเป็นสีอะคริลิกออนแคนวาสงานศิลปะไทยถ้าคิดว่าจะไปได้ไกลกว่านี้แน่ๆเลยคิดว่าจะต้องมีการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านไหนบ้างคะคิดว่าถ้าสมมุติว่ามีการสนับสนุนจากภาครัฐในแง่ที่ว่าการให้ทุนศิลปินในการทำงานหรือซัพพอร์ตในแง่ของแพลตฟอร์มที่ศิลปินสามารถแสดงงานได้ค่ะก็มันน่าจะดีเหมือนกับแบบว่าทำให้มีคนเห็นงานศิลปินไทยมากขึ้นรู้สึกยังไงบ้างคะกับงานอีเวนต์ในวันนี้คะคุณเซนดีมากเลยนะครับบรรยากาศที่ Korean Furniture Museum ก็ดีมากๆแล้วก็เซอร์ไพรส์มากได้เห็นเจ๊ฝ่ายมากปกติก็คือชอบไข่เจียวปูแล้วก็อาหารของเจ๊ฝ่ายอยู่แล้วใช่ไหมเวลามีแขกต่างชาติมาก็จะต้องไปรอเจ๊ฝ่ายตลอดอ๋อค่ะอันนี้คือเรื่องอาหารนะคะส่วนเรื่องของงานอาร์ตนะคะเป็นคอเรคเตอร์นะคะที่สะสมงานอาร์ตจากทั่วโลกเลยนะคะคุณเซนพรุ่งนี้งานฟรีโซมีความตั้งใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็อยากจะไปดูบรรยากาศนะจริงๆพอพ้นโควิดมายังไม่ได้ไปอีเวนต์งานอาร์ตที่เป็นจริงเป็นจังเท่าไหร่พอได้มีโอกาสมาก็อยากลองไปดูนะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงทีนี้อีกหนึ่งคำถามนะคะงานฟรีโซเนี่ยมาจากที่เกาหลีใต้เนี่ยเป็นปีที่2แล้วรอบนี้เป็นครั้งแรกเลยที่มีศิลปินไทยเนี่ยได้มาแสดงผลงานด้วยในมุมมองของคนที่แบบอยู่ในวงการศิลปะนะคะมองยังไงบ้างคะเรื่องนี้ภูมิใจนะครับน่าภูมิใจเพราะว่าอีเวนต์ฟรีซจะเป็นอีเวนต์ที่ใหญ่มากสำหรับพื้นที่อาร์ตทั่วโลกแล้วน้องแพรได้มาแสดงได้มาโชว์งานก็ดีครับเป็นความภูมิใจของคนไทยคนไทยน่าจะมีโอกาสอย่างนี้เยอะๆ It's obviously the moment for Asia to look at culture now and I think that obviously the next 20 years will open an amazing look at the way Asia will look at the art world, the market and will change the market and now it's time for Asia to shine. Well Thailand, wow, I mean it started with tourism, right? People go there and they enjoy the food, the fantastic food and I think what a great opportunity tonight to have the possibility to taste this food. And what I love about it is, you know, we are here and we can see that it starts from the street. But the street in Thai food has some novelty. It has some royalty. It is beyond just a food. It is a culture. It is something that we can be proud of. And we feel that when we go to Thailand. And I think now it's about a time to share that in other parts of the world. We look forward to see what's going to happen in music, in cinema, in art, but the food obviously. This is something that all over the world, I mean, French, American, Mexican, will all share their common love for the Thai food.
อนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ After Party ค่ะทุกคนเช้าวันที่2สำหรับภารกิจในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็ตื่นกันตั้งแต่เช้าสุดๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยของภารกิจของเรานั่นก็คืองาน Fridge Soul ซึ่งตอนนี้เรามาถึงที่งานแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะทุกคนคะและตอนนี้กวางก็อยู่ที่งาน Fridge Soul แล้วนะคะโอ้โหตื่นเต้นสุดๆเลยนะคะงาน Fridge Soul เนี่ยเป็นงานอาร์ตแฟร์ระดับโลกเลยแล้วมาจัดที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะคะแล้วในงานนะคะของ Fridge Soul เนี่ยนะคะโอ้โหผู้คนแบบจากทั่วโลกที่บินเข้ามาเขาก็จะรวบรวมนะคะแกลเลอรี่ชื่อดังจัดทั่วทุกมุมโลกเลยที่นำมาแสดงผลงานในนี้เนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของ Fridge Master ก็จะเป็นผลงานเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าจุดที่สนใจนะจะมีพาร์ทนึงที่เป็นแบบโฟกัสเอเชียด้วยนะคะปีนี้ก็จะเป็นปีแรกที่มีศิลปินไทยเข้ามาด้วยนั่นก็คือคุณแพรนะคะจาก Nova Contemporary ที่เราได้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานนี้ด้วยนะคะแล้วอีกด้านนึงนะคะของงาน Fridge Soul เนี่ยนอกจากเรื่องของงานอาร์ตมันคือสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในด้านอื่นมากเปรียบเทียบง่ายๆนะคะสเกลนะคะเหมือนงานโอลิมปิกอะด้านกีฬาที่ก็ดึงเม็ดเงินจากด้านอื่นเข้ามาด้วยเหมือนกันเลย Fridge Soul ก็สเกลใหญ่เบอร์นั้นเลยค่ะทุกคนคะและในที่สุดนี่ค่ะกวางก็ได้มาถึงแล้วนะคะสำหรับงาน Fridge Soul ที่เกาหลีใต้นะคะซึ่งถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะในเรื่องของงานอาร์ตนี่คืองานอีเวนท์ระดับโลกเลยนะคะและอย่างที่วันที่บอกไปนะคะว่าหนึ่งในไฮไลท์ของงาน Fridge Soul ปีนี้นะคะคือต้องบอกว่าเขามีโซนโฟกัสเอเชียนะคะซึ่งปีนี้โอ้โหภาคภูมิใจแทนสุดๆเลยเป็นปีแรกนะคะที่มีแกลเลอรี่ไทยมีศิลปินไทยนะคะได้มาแสดงผลงานที่งาน Fridge Soul ด้วยนั่นก็คือนี่ค่ะ Nova Contemporary นะคะผลงานของคุณแคลร์ค่ะคุณแคลร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแคลร์คะอธิบายหน่อยได้ไหมคะแต่ละภาพเนี่ยต้องการที่จะสื่อแล้วก็มีความหมายยังไงบ้างคะโอเคโดยปกติแล้วอะค่ะถ้าเรานึกถึงงานเพนติ้งก็คือมันจะเป็นผลงานที่มันจะมีรูปเดียวมันจะเป็น one of the kindก็คือชอบไอเดียที่ว่าถ้าสมมุติว่าเพนติ้งอ่ะมันมี2รูปหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าหมายถึงว่ารูปเพนติ้งที่มันเพ้นออกมาก็คือจริงๆมันไม่มีทางอยู่แล้วที่มันจะเหมือนกันได้ exactly แต่ว่าเราทำเหมือนกับให้มันดูคล้ายๆกันนะอ๋ออย่างใช่อย่างเช่นรูปนี้เป็นต้นใช่ค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของนะคะแกลเลอรี่ไทยหนึ่งเดียวที่มาอยู่ในงาน Fridge Soul อยู่กับคุณจุนโกะนะคะสวัสดีค่ะคุณจุนโกะค่ะ Nova Contemporary เนี่ยคือแบบมีมานานแค่ไหนแล้วคะค่ะคือเราเปิดมา7ปีค่ะแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่เรามาจอยที่ Fridge Soul แกลเลอรี่เราก่อตั้งมาตอนแรกๆก็คืออยากจะโชว์ศิลปิน Southeast Asia กับคนไทยแล้วก็ผู้หญิงเราก็เลยมีอยากเพราะว่ารู้สึกว่าในเมืองไทยในวงการศิลปะไทยไม่มีศิลปินผู้หญิงค่ะค่ะก็จะเป็นกุดเจแกลเลอรี่ชื่อกุดเจแกลเลอรี่นะคะก็จะเป็นแกลเลอรี่ที่เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะคะของแกลเลอรี่ที่เกาหลีนะคะและผลงานชิ้นสำคัญก็คือชิ้นนี้ที่หลายคนให้ความสนใจมากเลยนะคะThank you.
ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับ2ซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องของอาหารแล้วก็งานอาร์ตด้วยตอนนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ที่กองอยากจะให้ทุกคนไปดูมากๆเลยนะคะเขาเป็นหน่วยงานที่เป็นต้นแบบแนวคิดในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีใต้เลยนั่นคือคอกก้านั่นเองค่ะทุกคนคะตอนนี้เราอยู่อีกที่หนึ่งนะคะก็คือคอกก้านะคะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะซึ่งก็จะมาดูแลนะคะในเรื่องของนโยบายแล้วก็เรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตมากๆในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่เกาหลีใต้นะคะและด้วยความจังหวะดีมากๆเลยนะคะภารกิจที่เรามาวันนี้คอกก้าเขาจัดงานด้วยซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับ K-pop พอดีนะคะก็เป็นการแมทชิ่งระหว่างศิลปินกับทางค่ายเพลงต่างๆเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ제이름은데이비팍이고요코카타일랜드의한국콘텐츠진흥원은대한민국정부문화체육관광부산하의공공기관이고요한국콘텐츠산업을전반적으로지원하기위해서만들어진총괄지능기관입니다대한민국의콘텐츠산업이를테면방송 K-POP 그다음에애니메이션캐릭터게임패션그다음에실감콘텐츠모든분야의콘텐츠산업을정부차원에서지원하기위해만들어진공공기관이고요2009년에설립돼서현재까지14년째태국은한국의매우중요한파트너로인식을하고있고요특히태국은한국이 6.25 전쟁으로굉장히어려움을겪고있을때특히태국은오랜역사동안찬란한문화유산을가지고있는나라고이 5F 패션푸드필름파이팅이런문화산업의부분에서도굉장히훌륭한자원을가지고있는나라이기때문에한국과태국이협력할수있는부분이굉장히많을수있다고생각을해서약2년전에코카타일랜드가이태국방콕에문을열게되었고요그이후로한국과태국콘텐츠기업간의교류와또협력을위해서다양한사업들을진행을하고있습니다그래서한국과태국의콘텐츠산업교류를위한다양한사업들과또행사들을앞으로도태국정부와협력해서운영해나갈예정입니다특히태국의많은정부기관또공공기관들그리고 CP 그룹과같은여러기업체들과같이협력해서ทุกคนคงจะได้เห็นความตั้งใจของคุณมาริสาเจรวนนท์นะคะที่อยากจะนําความเป็นไทยทั้งเรื่องของอาหารเรื่องอาร์ตเรื่องของศิลปะด้วยนะคะเพื่อให้คนทั่วโลกได้เห็นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีของดีของเจ๋งๆอีกเยอะเลยแล้วก็จะสร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยด้วยนะคะนอกจากนี้เครือ CP ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยซัพพอร์ตซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยการส่งอาหารไทยไปทั่วโลกค่ะแต่ว่าทั้งหมดสำคัญก็คือขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐด้วยนะคะเอาล่ะประมาณนี้นะคะเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับคนไทยแน่นอนเดี๋ยววันนี้กองไปแล้วกลับไปเจอกันที่เมืองไทยค่ะบ๊ายบายค่ะ